กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารไทยแบบบ้านๆกับวัตถุดิบที่หาได้ง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือปลานิลกรอบกับผลไม้สามรสวันนี้วิธีการเตรียมปลานิลของเราจะทำให้ปลานิลของเรามีรสชาติดูดีแล้วก็กลมกล่อมอันนี้ถือเป็นเทคนิคเลยนะที่นำมาฝากคุณผู้ชมเวลาจะทำปลาทำกุ้งหั่นเนื้อสัตว์เดี๋ยวนี้ต้องแนะนำคุณผู้ชมว่าใส่ถุงมือซะมือไม้เราจะได้สะอาดปลอดภัยคุณผู้ชมเนื้อปลานิลตัวใหญ่เบลเบล่าขอดเกศควักไส้ออกให้หมดในนี้คุณผู้ชมโบ๋เบ๋เลยบ้างให้มันถึงกระดูกเลยเนี่ยหั่นไปถ้าเจอกระดูกตรงนี้เวลาทอดน้ำมันจะได้เข้าไปแล้วเนื้อปลาข้างในจะสุกอ่ะคุณผู้ชมคะบ้างปลาเสร็จแล้วค่ะหยิบมาก่อนเลยคุณผู้ชมน้ำปลาต้มสุกปรุงรสตราแม่บุญล้ำสูตรฝาเหลืองหยิบมาปุ๊บก็เขย่าทันทีคุณผู้ชมก่อนใช้จะมีรสชาติความเค็มกว่าฝาแดงโดยผ่านการหมักแบบธรรมชาติจะมีกลิ่นโหน่งที่มันชัดนะครับเหมาะสำหรับอาหารประเภทต้มแกงหรือว่าหมักเครื่องปรุงประจำครัวที่ต้องมีไว้ทุกบ้านคือน้ำปลาแม่บุญล้ำช่วยเพิ่มมิติความอร่อยของอาหารทุกประเภทไม่ใช่แค่อาหารอีสานเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการทาไปบนตัวปลาคุณผู้ชมเนี่ยให้เข้าไปในร่องที่เราบ้างไว้ซุกไซเข้าไปในพุงปลาเข้าไปในเหงือกไม่ต้องทาเยอะมากคุณผู้ชมเพราะว่าจะมีความเค็มเล็กๆอยู่นะคุณผู้ชมนะสูตรนี้มีกลิ่นแบบหนงๆเพราะฉะนั้นเอามาหมักมันจะดูน่ารับประทานมากทาให้ทั่วหมักปลานิลเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมสักชั่วโมงหนึ่งได้ก็จะดีมากเลยให้มันซึมๆแล้วปลาเราจะได้มีกลิ่นนะครับก่อนที่เราจะทอดครับมาถึงเวลาที่เราจะทอดเราก็ต้องเตรียมน้ำมันสำหรับทอดนะครับใช้ขวดนี้ครับน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ได้ทั้งทอดและผัดในขวดเดียวกันนะครับจะทอดของต้องไม่ขี้เหนียวน้ำมันใส่ไว้เยอะๆเวลาทอดมันจะได้เต็มที่นะคุณผู้ชมเมื่อถึงเวลาจะทอดปลาหมักแล้วคลุกแป้งเล็กๆแป้งประกอบอาหารปลาโกกินะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการหย่อนลงไปทอดนะทอดให้ได้เหลืองตามที่ต้องการถ้าคุณผู้ชมทอดนานปลาก็จะกรอบแต่ถ้าใครชอบให้แบบกรอบนอกนุ่มในมั่นใจว่าสุกเพราะเราบ้างลึกถึงกระดูกแล้วก็ไม่ต้องกลัวปลาจะไม่อร่อยนะอุตส่าห์หมักไว้ซะเรียบร้อยคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากเลยเอาล่ะครับพร้อมที่จะมาทำเครื่องราดหน้ามันแล้วนะครับเริ่มต้นก็หยิบเลยคุณผู้ชมคะน้ำมันผสมตรามรกตไลท์รับรองจะติดใจได้ทั้งทอดและผัดพริกเผ็ดนิดนึงนะคุณผู้ชมเราก็ใส่พริกเหลืองสับพริกขี้หนูสับใส่เยอะหน่อยมันจะได้ซาบซ่าถึงใจแล้วก็กระเทียม3อย่างผัดพอหอมๆไม่ต้องถึงกับแบบเหลืองเกรียมหรืออะไรนะคุณผู้ชมพอเสร็จปุ๊บเราก็จัดการใส่น้ำลงไปเลยหวานนิดนึงนะคุณผู้ชมนี่น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเดี๋ยวนี้สบายน้ำเชื่อมจะใช้สะดวกนะคุณผู้ชมนะแล้วน้ำราดของเราก็จะเงาแล้วก็ดูสวยด้วยใส่นิดเดียวไม่ได้เยอะหวานอย่างเดียวไม่พอเปรี้ยวหน่อยสิคุณผู้ชมวันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะครับเพิ่มรสชาติจริงๆคุณผู้ชมครับน้ำปลาต้มสุกปรุงรสตราแม่บุญล้ำสูตรฟ้าสีขาวนะครับเป็นสูตรต้นตำรับ
จุดเด่นคือกลิ่นหอมหน่งแรงสุดๆแบบได้กลิ่นแล้วก็นึกถึงความเป็นปลาร้าชัดเจนเลยครับคุณผู้ชมครับสามารถใช้ทำอาหารประเภทยำตำผัดแล้วก็หมักได้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมเขย่าขวดทุกครั้งก่อนใช้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าเป็นเครื่องปรุงประจำครัวที่ต้องมีไว้ทุกบ้านคือน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำปรุงรสเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ผลไม้ลงไปคุณผู้ชมสตรอเบอรี่สับปะรดองุ่นมะเขือเทศแล้วก็แอปเปิ้ลสีเขียวคุณผู้ชมกลิ่นเอาละส่วนผสมของเราผลไม้สุกแล้วใส่แป้งข้าวโพดที่ละลายน้ำไว้นิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะน้ำราดของเราก็แซ่บๆมันจะเป็นเปรี้ยวหวานที่ดูแบบน่ารับประทานมากคุณผู้ชมเสร็จละเราก็จะตักราดบนปลานิลนะคุณผู้ชมราดจากหางปลาไปก่อนเลยคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานสิโอ้โหหอมกลิ่นปลาร้ามากน่าทานมากคุณผู้ชมดูเป็นปลานิลที่ดูแพงนะยกระดับจานนี้ของเรามากเลยคุณผู้ชมก่อนยกออกไปนะคุณผู้ชมผักชีก็วางสักหน่อยจะได้ดูสดๆข้าวสวยร้อนๆโอ้ยรีบเลยค่ะคุณผู้ชมคะปลาร้าเนี่ยถือว่าเป็นภูมิปัญญาไทยนะคุณผู้ชมนะเสน่ห์ร้ายกาจจริงๆใส่จานไหนก็ติดใจจานนั้นนะครับกับเมนูปลานิลกรอบกับผลไม้3รสนะครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้เป็นประจำในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์บ่าย 3:00 น. Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้ก่อนจากกันบอกคุณผู้ชมเหมือนทุกครั้งเลยดูแลรักษาสุขภาพไปไหนมาไหนอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือเสมอและที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมครับไม่เข้าไปอยู่ใกล้กับผู้คนที่มันแออัดมากจนเกินไปสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับพบกันใหม่จันทร์หน้าสวัสดีครับวันนี้เนี่ยนานาก็เลยมีเมนูโจ๊กไวๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะน้ำซุปร้อนๆของเราใส่เจ้าข้าวที่เราปั่นไว้ลงไปนะคะคนเรื่อยๆผ่านไป15นาทีโจ๊กของเราจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยคุณไม่ต้องใช้เวลาเคี่ยวนานคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีโจ๊กตำรับดีเพื่อสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมนะครับวันนี้จัดให้ครับโจ๊กคีโตเราจะใส่ดอกกระหล่ำต้มสุกที่สับไว้อุ้ยข้าวต้มสะเละแต่ไม่ใช่ข้าวเป็นดอกกระหล่ำนะคุณผู้ชมนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ